วันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนไปตกหมึกกันนะฮะที่ร้านแทปเปียนะครับผมมันเป็นร้านอาหารลอยน้ำอ่ะจะเป็นยังไงไปรับชมกันจ้าวันนี้เราจะมาลองตกหมึกครั้งแรกเห็นภาพที่ตกมาครับอ๋อโอเคครับผมแค่เหมือนโอโมเล่มีคนมาขอเราถ่ายรูปแล้วก็มีคนถ่ายให้เหมือนกันเรือสปีดโบ๊ททำให้ฉันเมาแต่ลืมบอกช็อตนี้เราจะไม่ใช้ GoPro ถ่ายเพราะว่าเป็นการนะครับผมทางลงปกติเราจะไม่ลงเราจะลงทางนี้ตกหมึกนี่อยู่ในแพ็กเกจแล้วใช่ไหมครับเมื่อฉันจับเบ็ดตกปลาครั้งแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้คือเจ้ามรณะให้ระวังเอาไว้นะทุกคนเราก็ได้ลอง observe ราคาอาหารบนเรือไว้คร่าวๆนะทุกคนเฮียบางอันแพงกว่าบนพื้นอีกปกติปลาหมึกถ้าตกได้เขาจะเอามาทำอะไรครับเราจะได้กินหรือว่าเขาจะกินเรานะฮะเมื่อแกตอนเราจะกลับใช่ไหมตอนออกไม่มีหนังสืออะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าขอให้คนที่ซื้อของบนเรือกลับรอบ3ทุ่มแล้วเรากลับรอบ3ทุ่มครึ่งกลับมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคือเปียกไปหมดตอนเรือมันออกใช่ไหมมันน้ำอะน้ำทะเลอะมันกระเด็นเข้าเรือแล้วคนในเรือมันก็เปียกไปหมดเลยแล้วเราจะไปตรงหัวเรือใช่ไหมคนดีที่นั่งมาด้วยก็คือแบบเอาตัวมาบังกลัวไม่ให้กูไปอะ